สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านวันนี้นะครับมาร่วมงานขึ้นภูดูบึงครับที่อำเภอบึงคงหลงครับเดี๋ยวเราไปแอบชมเครื่องเสียงเขานะฮะเหมือนเดิมนะคะเดินไปอย่างมีระเบียบค่ะเอาหางแถวตวัดขึ้นมานะคะกลางไปไปไปเข้าประจำที่เข้าประจำที่เลยนะครับไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเข้าพาเขาไปชมขึ้นน้ำเถอะเนาะเทศบาลบึงคงหลงเนาะพูดนะพี่หน่วยแซวมาอลักขาอีกเห็นบ่หน่วยแซวหน่วยสอยแบกปืนมาคัดขนาดอลักขากรรมการหรือว่านั่งคอยซีหาคนนั่นไอ้น้องๆเทศบาลคอยนะจาซุ่มหรือจาแซ่บเลยจาสวยจาสวยครับทีมต่อมาครับทีมฟ้อนรำจากเทศบาลตำบลบึงงามครับผมบึงงามค่ะขบวนฟ้อนรำจากบึงงามมาเลยครับเชิญค่ะเชิญค่ะป้ายมาตวัดมาตรงนี้นะคะป้ายก็ยืนสามหันเลยสระบุรีด้านซ้ายเลยตรงไปเลยครับแล้วก็ไปยืนด้านข้างนะครับป้ายต้องโชว์ขึ้นชื่อด้วยนะครับว่ามาจากไหนป้ายมาด้วยค่ะจะได้การันตีว่ามาจริงป้ายอย่าบังนางงามนะคะป้ายออกไปอยู่ตรงมุมด้านข้างเลยครับด้านข้างออกข้างข้างค่ะป้ายป้ายออกมาอีกนิดนึงค่ะออกบังอย่าบังกรรมการนะคะหันป้ายให้กับท่านประธานดีมากค่ะดีมากค่ะกองเชียร์ถอยอีกหน่อยค่ะเดี๋ยวป้ายจะเพิ่นจะถอยชนป้าแมนค่ะป้าแมนนี่แหละแต่ว่าให้เริ่มใหม่ต้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มใหม่ค่ะเพลงนี้แหละค่ะแต่เริ่มใหม่นะคะเรื่องสะดุดเพลงไม่มีหักคะแนนนะครับใจเย็นครับแต่ผู้ฝึกสอนนะครับโอเคคนแปลก็น่าจะได้ครับผู้ฝึกสอนลูกๆข้างๆอยู่หันแล้วชื่อท่ารำชื่อว่าสาวสวิงเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยท่าเขียนฝ้ายครับสาวเขียนฝ้ายก็อ่อนซ้อนกับสวิงกับกระตาคู่นี่แหละเอ้าอยากไปมันท่านหากระตาเนี่ยนะเออถ้าเลยยังไปไกลร้านงานเนี่ยจะไปไอ้ขอแล้วมาตีหากันโอ้พี่เอ๋อเครื่องเสียงครับโอ้ยงงๆคือมันยังหูไปเลยไปเติมแท้ไปสรุปเตรียมกันได้อยู่เลยครับสำหรับวันนี้นะครับฮะการสนับสนุนนะครับจากร้านกาโดรีสอร์ทร้านกูดีรีสอร์ทปั๊กไหนอัพรีสอร์ทดึงงามรีสอร์ทเงินเงินเจ้าข้ากันไปซื้อมาสั่งเป็นขบวนขบวนเจ้าคือบอกทัดรู้เอาว่าทัดได้ค่ะค่ะมาครับและยังมีผู้สนับสนุนอีกมากมายนะครับได้แก่บ้านพักสวนมะพร้าวเทศบาลตำบลบึงคงหลงผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยบ้านทุกหมู่บ้านอำเภอบึงคงหลงตั้งหุ้นส่วนจำกัดเทพราณีรับซื้อของเก่าส้มโอคาราโอเกะน้องแก้มคาราโอเกะแอสโซวัสดุก่อสร้างสหบัวทองวัสดุก่อสร้างเพิ่งจะพูดถือป้ายกินข่าแล้วก็ผู้นั่งฟ้อนนะคะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองคลังนะคะของท่าดอกคำนะคะเจ้าของร้านเจษดา
าคลิปรถแหกกันครับเอาเมื่อหรือเปล่าครับรถแหกไม่ใหญ่เจ๋ยนะ